วัสดีพี่น้องชาวนามิกทุกคนด้วยนะครับพบกับผมในช่อง Fantasy Worm กับการสปอยอนิเมะฮาเร็มโรงเรียนขุนหนูตอนที่11ละครับก็ใกล้จะจบแล้วนะครับผมเอาเป็นว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็ไปรับชมสปอยกันเถิดนะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่11ก็เป็นฉากที่พระเอกลืมของแล้วกลับมาเอาที่ห้องเรียนนะครับก็เจอเข้ากับเรโกะคือพระเอกก็คุยกับเรโกะจิปาถะละครับแต่ที่สำคัญก็คือเรโกะขอให้พระเอกเรียกชื่อเธอด้วยชื่อต้นละครับว่าเรโกะปกติแล้วพระเอกจะเรียกนามสกุลตลอดละครับว่าคุณอาริสึงาวะพระเอกก็เลยตอบไปว่าเอาไว้คิดดูก่อนนะครับขอเพิ่มเติมนะครับผู้หญิงในชมรมสามมวลชนน่ะ3คนน่ะยกเว้นเรโกะพระเอกจะเรียกด้วยชื่อต้นตลอดอาควาไอกาจังและคาเรนละครับคือในอนิเมะญี่ปุ่นทุกเรื่องนี่ถ้าเรียกชื่อต้นนี่แสดงว่าสนิทสนมกันมากละครับตัดภาพไปที่ห้องพระเอกละครับทุกคนกำลังคุยกันเกี่ยวกับกิจกรรมชมรมสามัญชนอยู่พวกเมียก็เข้ามาบอกว่าแม่กับพี่ชายของเรโกะมาหาละครับกำลังรออยู่ที่ห้องพอเรโกะก็ต้องไปหาแม่ที่ห้องพอละครับแต่มิยุกิก็บอกว่าพระเอกก็ต้องไปด้วยเหมือนกันพระเอกกับเรโกะก็ต้องมาที่ห้องพอละครับก็เจอเข้ากับพอแม่กับพี่ชายของเรโกะกำลังรออยู่เรโกะก็พอเข้าใจได้ละครับว่าต้องมาหาแม่กับพี่ชายแต่พระเอกมันมาทำไมวะเนี่ยคือก็ตามที่แม่ของเรโกะพูดละครับก็ประมาณว่าอยากเจอพระเอกแม่ของเรโกะน่ะอยากดูว่าสามัญชนตัวอย่างน่ะเป็นคนแบบไหนกันแน่และทางฝั่งพี่ชายของเรโกะนั้นไม่พอใจอย่างมากละครับที่ปล่อยให้ผู้ชายที่ไหนไม่รู้ละครับเข้ามาอยู่ในโรงเรียนเซกะถ้าเกิดพระเอกทำอะไรเรโกะขึ้นมาจะเป็นยังไงวะเป็นพี่ชายที่หลงน้องสาวมากละครับประมาณว่าน้องสาวของฉันน่ารักที่สุดในโลกว้าวพี่ชายคนนี้ก็เป็นซิตคอนตัวพ่อเลยล่ะครับกลมกูพระเอกว่าอย่ามายุ่งน้องสาวกูนะเว้ยแล้วเจอทำมายุ่งเนี่ยแต่ก็โดนเนโกะดูไปซะงั้นหมดหัวเลยคุณพี่ชายขณะที่เรโกะกำลังงอนพี่ชายอยู่นั้นมิยุกิก็พูดแก้ตัวให้พระเอกว่าพระเอกน่ะเป็นคนที่พิเศษมากเขาจะมีอารมณ์ทางเพศได้เฉพาะกับก้ามของผู้ชายที่โตเต็มวัยเท่านั้นพระเอกรับมุกมิยุกิทันทีละครับคุณพี่ชายหุ่นดีเหมือนกันนะครับเนี่ยไอ้โรคจิตมึงไปห่างกูเลยขนลุกขณะที่กำลังโบกเวกวายกันอยู่นั่นละครับแม่ของเรโกะก็พูดให้พี่ชายนั่นนั่งลงสั่งแล้วแป๊บเดียวนี้เงียบกันทั้งห้องละครับเป็นคนมีอำนาจนี่ก็ดีอย่างนี้นี่เองแม่ของเรโกะก็พูดธุระในวันนี้ละครับก็คือมีงานสู่ขอของเรโกะตระกูลโคโนเอะที่เป็นตระกูลใหญ่แบบเดียวกับตระกูลของเรโกะละครับได้มาทำการสู่ขอให้เรโกะไปเป็นเจ้าสาวคุณแม่พูดเท่านั้นละอึ้งกันทั้งห้องละครับเรโกะนี่ถึงกับช็อกได้แต่มองหน้าพระเอกแต่ก็พูดอะไรไม่ได้พระเอกตัวนี้มันไม่ไร้ประโยชน์ซิบหายละครับได้แต่เดินคอตกออกจากห้องพอไปตัดภาพไปในขณะที่พระเอกมาคุยกับพวกไอกาจังละครับไอกาจังก็เล่าว่าในโรงเรียนคุณหนูนี่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่หาเจ้าสาวนะเราพ่อแม่ที่มีลูกชายจะมาเยี่ยมที่โรงเรียนล่ะครับมาคัดเอานักเรียนที่ดีที่สุดไปสู่ขอที่บ้านพอมีการสู่ขอก็ต้องออกจากโรงเรียนไปเพื่อเตรียมตัวที่จะแต่งงานทุกอย่างก็เป็นเรื่องปกติของโรงเรียนแห่งนี้ล่ะครับดูอย่างนี้แล้วทุกคนก็เศร้าละครับว่าเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยขณะที่กำลังเศร้าอยู่นั้นนะครับพี่ชายของเรโกะก็เข้ามาหามาขออีเมลของพระเอกล่ะครับแต่เหมือนว่าพี่แกนี่จะไปโกรธใครมาจากไหนไม่รู้ไปกินรังแตนมาจากไหนตะโกนซะพระเอกตกใจเลย และแม่ของเรโกะก็เข้ามาตามล่ะครับให้รีบกลับบ้านแต่ดูพี่ชายแกนี่จะกลัวแม่มากล่ะครับพอชมรมสามัญชนขาดเรโกะไปล่ะครับก็ไม่เป็นอันทำกิจกรรมอะไรแค่ใช้เวลาให้ผ่านไปเปล่าๆ ไอ้กระจังก็คิดว่าคงปล่อยไว้แบบนี้ไม่ดีแน่เลยจึงโทรหาเรโกะในคืนนั้นล่ะครับเป็นคู่กัดกันมาตลอดทั้งเรื่องมาจากกันแบบนี้ก็น่าใจหายละเรโกะเองก็ไม่อยากออกจากโรงเรียนคุณหนูไปละครับจากเพื่อนๆไปน้ำตามันก็ไหลละครับไอกาจังก็ได้สัญญาว่าจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อเรโกะแล้ววันต่อมาไอกาจังก็เอาเรื่องไปปรึกษาพระเอกละครับว่าเรโกะนั้นไม่อยากจากทุกคนไปปรึกษาพระเอกว่าจะทำยังไงว่าคุณหนูทั้งสามก็มารวมตัวกันละครับและตกลงจะช่วยเรโกะให้ได้ละครับผมขณะที่กำลังคิดแผนว่าจะทำยังไงล่ะครับก็มีอีเมลจากพี่ชายของเรโกะส่งเข้ามาบอกว่าจะขับรถไปรับเพื่อให้ไปทำรายงานสู่ขอให้ที Yahoo! คาเรนก็บอกว่างานนี้ฉันจะฟันให้เดี่ยงเองปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันเอง
แต่แล้วเธอก็ต้องตกใจแล้วครับเพราะว่าตระกูลที่มาสู่ขอเดโกน่ะเป็นตระกูลที่ใหญ่มากๆนะครับมีอิทธิพลเยอะจ่ายเด็กสิครับงานนี้แต่พระเอกก็ปลุกขวัญกำลังใจทุกคนแล้วครับตั้งใจแน่วแน่ว่าฉันที่เป็นพระเอกของเรื่องนี้นี่จะออกปฏิบัติการชิงตัวเจ้าสาวเองและในคืนนั้นนะครับทุกคนในชมรมก็ใช้วิชาเรื่องศึกษาวิชาทหารการออกมาจากโรงเรียนนะครับคือไปเล่าเรียนมาจากตอนไหนก็ไม่ทราบละแล้วก็เจอกับมิยูกิเข้าแล้วครับนี่ไอ้พระเอกกำลังสอนอะไรแปลกๆให้พวกคุณหนูอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยพวกเอกก็แก้ตัวไปว่ากำลังทำกิจกรรมชมรมสามัญชนอยู่แต่ก็รอดตัวไปเฉยแล้วครับมิยูกิปล่อยผ่านไปนะครับนึกว่าจะไม่รอดตั้งแต่ทางออกจากโรงเรียนซะแล้วมองซ้ายมองขวาไม่เจอใครสิครับก็ไปโลดพี่ชายของเดโกะเอารถมารอรับไว้แล้วรออะไรไปสิครับไปตามเดโกะกลับมาเข้าฮาเร็มต่อ Let's go ก็ตัดจบตอนที่11แต่เพียงเท่านี้นะครับ Yahoo! ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อไปตามที่ดูมานะครับโรงเรียนคุณหนูนี่เป็นโรงเรียนที่สอนให้พวกคุณหนูนี่เตรียมตัวเพื่อเป็นเจ้าสาวให้กับพวกชนชั้นสูงล่ะครับคือพอเดโกะมีคนมาสู่ขอก็ต้องลาออกจากโรงเรียนไปเพื่อเตรียมตัวแต่งงานแต่พวกพ่อเอกก็จะไปทำลายงานแต่งล่ะครับแม่บังอาจมาสู่ขอผู้หญิงในฮาเร็มของตูได้นะพ่อเอกว่าไว้นะมั้งหาเดโกะไปมันก็ไม่ครบ4คนสิครับฮาเร็มมันต้องมีเพิ่มไม่ใช่ลดสิพ่อเอกก็ต้องไปตามเดโกะกลับมาล่ะครับจะกลับมาได้หรือเปล่าก็ต้องไปตอนหน้าละตอนที่12คาดว่าเป็นตอนจบของอนิเมะเรื่องนี้แล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับเด้อTo her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game I'm gonna play it, yeahGot a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me.